สวัสดีครับผมแอดดี้และตอนนี้เราก็อยู่กับ Digimon World 3นะครับเสียงเปลี่ยนแน่นอนนะฮะไม่ต้องสืบเพราะว่าไม่รู้เป็นอะไรพอไอ Windows อัปเดตทีไรนะฮะเซตติ้งผมหายทุกทีเลยผมต้องมาเซตใหม่ตลอดเลยอะบ่นนิดนึงนะฮะอันนี้เผื่อใครงงว่าทำไมเสียงมันเปลี่ยนนะเอาล่ะทีดีเจออะไรไหมคราวแล้วเราจะปลอมตัวเข้าไปนะเราจะเข้าหาทางเข้าไปหาแอดมินนะฮะพยายามไม่ให้เข้าเนาะลองไปหาข้อมูลดูซิอยากกลับบ้านพวกเราติดอยู่ในโลกนี้ไม่มีใครสนใจมีกระตุกนิดนึงอยากเข้าไปในห้องแอดมินเหรอดิจิมอนน่ะเข้าไปได้นะแต่นายอ่ะเข้าไม่ได้หรอกนั่นแน่ต้องเป็นดิจิมอนใช่ไหมล่ะต้องไปไหนวะเนี่ยคุยกับดิจิมอนกันดิจิมอนเข้าได้ส่งไปแต่ดิจิมอนไม่ได้เลยมันไม่น่าให้ฮะอยากนอนแต่ว่ากับบูมอนกลเสียงดังจ้าจ้าไปดูในนี้ที่นี่คงมีคำตอบให้กับเราครับไหนล่ะคำตอบกิมอนไม่รู้ว่าจะเข้าไปในเซ็นเตอร์ได้ไงเนี่ยแล้วแจ็คอยู่ไหนนี่ไงพวกเราได้แค่ประท้วงน่ะการเป็นดิจิมอนคือความฝันของฉันเลยนะจะเป็นได้หรือเปล่าเนาะนี่ว่าไงเอ่ยเข้าไปที่เซ็นเตอร์ไม่ได้หรอกและกิลมอนอยู่ไหนอยู่ข้างหลังมึงอะรู้สึกดีขึ้นนะฟัง GM พูดและดีขึ้นมาหน่อยแต่ว่าก็ยังกังวลอยู่ผมต้องไปไหนมาเนี่ยดูเปิดบทสรุปแป๊บสักครู่นะฮะเปิดมันในคลิปนี่แหละร้านนี้เหรอเราไปดูร้านนี้สิร้านนี้โอ้ยแทกโต๊ะดังป๊อกเลยคุณผู้ชายนักธุรกิจสนุกไหมไม่พูดเหมือนเดิมยังไม่ได้เข้าไปตึกหลักไหนเนี่ยว่ะตึกหลักมีใครพูดอะไรปะวะเป็นจุดที่บทสรุปผมบอกไม่ละเอียดอีกแล้วอ่ะผมต้องไปตามหาเอาเองนะเนี่ยเรนามอนเข้าไปในแอดมินเหรอไม่รู้ดิเทมเมอร์ปกติไม่สามารถเข้าไปในแอดมินได้นะแต่ว่าเคยเห็นดิจิมอนหลงทางเข้าไปบ้างอ่ะอยากรู้วิธีเข้าไปเหมือนกันนะแต่ว่าไม่รู้จะเข้าไปยังไงดีเข้าไปที่เซ็นเตอร์เหรอเข้าไปไม่ได้รู้ปะทางนี้คือล็อกห้องอินปะเอลิฟอนเด็กซ์อ๋อแผนกต้อนรับตอนที่เราเข้ามาเคยเข้าไปครั้งหนึ่งนะแต่ว่าก็โดนจับออกมาวิธีเข้าไปเหรอจะเข้าไปแอบดูอะไรล่ะฉันก็อยากแอบดูเหมือนกันนะโอเคลุงไปด้วยกันไหมล่ะเดี๋ยวเข้าไปในตัวเมืองชั้นล่างนะน่าจะได้แล้วนะจริงๆเราได้แล้วนะว่ามีแต่คนเอ้ยเลยไม่คุยกับปาตามอน
รู้สึกอายนิดหนึ่งอายอะไรวะเจอแล้วนะก็เก็บข้อมูลให้แล้วเนี่ยมีร้านขายของไม่น่ามีอะไรเดี๋ยวเข้าไปดูชั้นล่างก่อนร้านข้างร้านการ์ดให้เป็นร้านอาวุธเจ๊คุยด้วยหน่อยสิไม่เคยได้ยินนะว่าเข้าไปยังไงอ่ะเซ็นเตอร์อ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเจนิเตอร์นี่คืออะไรอ่ะเป็นลูกหลานงี้ป่ะอาจจะเข้าไปได้นะในนี้มีอะไรไหมที่เราไปเจอเอเดมอนเขาแล้วเพลงแม่งยังหรอเอ้าเอเดมอนยังอยู่มีวิธีป่ะเฮ้ยๆๆดูดีนะวันเนี้ยโอเคไม่มีอะไรครับต้องไปคุยกับใครก่อนไม่รู้ให้2คุณตานั้นกลายร่างเป็นอากูมอนฮะเอลโดราโดสวัสดีว่าไงเจ้าเพื่อนยากไอเทมหายากหาได้ที่นี่เลย เดี๋ยวอีกทีดิที่นี่เนี่ยเป็นที่พิเศษสำหรับเขาเรียกไงนะสมาชิกเท่านั้นไอคนที่มากับดิจิมอนหน้าตาแบบน่าเกลียดอะไปไกลเลยครับผมอยากได้นั่นน่ะอยากได้เกาะโปเกมอนข้างหลังอะขอได้ไหมไม่ให้ก็ไม่เอาเว้ยนี่ล่ะตอนนี้ยังผ่านไปไม่ได้นะครับโอเคครับที่ต้องออกไปนอกเมืองวันนี้ผมก็คุยกับคนทั้งเมืองแล้วนะหรือเราต้องไปที่เซ็นเตอร์อีกรอบวะวิ่งมันยับๆเลยวะเคยคลิปนี้ก็ได้บอกแสแล้วนี่ไงว่าดิจิมอนเข้าได้อะส่งไปแต่ดิจิมอนไม่ได้เลยแล็บคงไม่น่ามีใครให้คุยนะผมว่าบุกเข้าไปเลยได้ปะลุยเฮ้ยนายน่ะคนธรรมดาห้ามเข้าไปเหมือนเดิมมันไม่มีตัวเลือกให้ปะทะกับยามอ่ะอยากตีกับยามว่าไงหนูเข้าไปในแอดมินเหรอไม่รู้สิผมเพิ่งมาใหม่อ่ะไม่รู้วิธีเลยโอเคเฮ้ยไม่ได้ไปร้านการ์ดนี่ว่าต้องไปคุยกับคนในร้านการ์ดด้วยปะเข้าไปในแอดมินเหรอไม่รู้เหมือนกันแฮะขอบคุณครับเหลือที่ไหนยังไม่ได้คุยมั้งเหลือร้านขายของโอ้โหเผื่อต้องคุยกับคนทั้งเมืองจริงๆนะเนี่ยเหลือร้านขายของกับร้านการ์ดครับที่ผมยังไม่ได้ไปนะร้านขายของมีคนให้คุยไม่มีหาทางเข้าไปในเซ็นเตอร์เหรอไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ใบอันนี้ว่ามีของเก็บไว้อยู่หลังร้านเพียบเลยถามทหารยางยามหน้าเมืองเขาจะรู้เปล่าวะตีกระหุ่นได้ไหมไม่บวกเหมือนเดิมโอเคคุยทั้งคลิปแน่นอนครับพาร์ทนี้ผมว่าการ์ดไอ้หนูสอนเล่นการ์ดไม่นายล่ะนี่แต่คนสอนเล่นร้านการ์ดไม่มีอะไรต้องมาทำเชผ่านไปติดโทษทีลุงสองคนนี้เขายังไม่อันนี้อีกไงผมต้องไปคุยกับใครวันนี้เนี่ยลองไปคุยกับใครกัน
หาข้อมูลเพิ่มสิกูไปหานอกเมืองแล้วนะในเมืองคุยหมดแล้วอะสวัสดีพี่ยามพี่เข้าไปในแอดมินเหรอไม่มีอะไรน่าสนใจในนั้นหรอกนะขออภัยในความไม่สะดวกแต่ว่าพวกเรากำลังปรับปรุงอยู่โอเคครับขอบคุณครับขอไปแล้วนะคุยกับทุกคนแล้วนะจ๊ะเหมือนเดิมอันนี้ผมไล่เคาะทีละคนแล้วนะเทคนิคขั้นสูงครับไม่รู้ว่าไปยังไงถามไม่ทุกคนนี่แหละอันนี้น่าจะเจ้าหน้าที่หลับเฉยเฮ้ยเลยไม่ได้เข้าไปตรงห้องล็อกอินเลยนี่ว่าตอนนี้ในการซ่อมบำรุงไม่เกี่ยวกันไปพูดเหมือนเดิมไปหมดเลยนะวิธีเข้าไปในแอดมินเหรอไม่รู้สิแต่ว่าคนธรรมดาเข้าไม่ได้พูดเหมือนกันหมดเลยใครก็ได้บอกวิธีเข้าห้องแอดมินให้ผมหน่อยครับมันเหลือใครที่ผมยังไม่ได้คุยด้วยวันนี้ก็ไม่มีแล้วนะฟิลมอนตรงนี้ก็นอนเทเลมอนก็คุยไม่บอกอะไรไอ้หมอนี่ก็อยากนอนแต่ไม่ได้นอนเฮ้ยเดี๋ยวนะคุยกับคนที่เคาน์เตอร์พอจะรู้อะไรสวัสดีลุงมีแค่สตาฟดิจิมอนหลงทางที่จะเข้าไปได้ถ้าเกิดเพราะงั้นอ่ะเธอจะเข้าไปไม่ได้มีแต่ดิจิมอนเท่านั้นแหละที่เข้าได้เนี่ยมันบอกใบ้ให้ขนาดนี้แล้วนะว่าต้องใช้ดิจิมอนเข้าไปอ่ะแล้วทำไมเรายังไม่รู้อะไรกว่านี้ผมรู้ว่าผมรู้แล้วนะเนี่ยจะคุยกับทุกคนจริงๆแล้วนะตอนนี้คือที่ผมยังไม่ได้คุยด้วยมีแค่ NPC เฉพาะนะตอนนี้เฮ้ยนี่ไงพูดเปลี่ยนแล้วเจออะไรไหมฮะถ้าเกิดว่าเราทำดิจิมอนหายเหรองั้นเราเข้าไปข้างในได้มันมีคนแก่อยู่2คนนั่นน่ะเขาพยายามจะกลายเป็นดิจิมอนนะลองไปถามพวกเขาดูอาจจะรู้อะไรบางอย่างอ๋อไม่รู้ต้องไปคุยกับทุกคนในเมืองหรือว่าคุยกับลุงเจ้าของบาร์แค่นั้นวะแล้วผมมาคุยเป็นคนสุดท้ายด้วยนะไอ้คนน่าสงสัยที่สุดเนี่ยเพราะมันเฉลยให้เราเลยว่าคนที่จะมีแค่ดิจิมอนหลงทางกับคนที่ไม่มีดิจิมอนใช่ไหมมีเข้าไปได้โอ้ยเราก็ไปวิ่งซะยาวเลยทีเนี้ยมาแล้วนี่ไงอากูมอนสีชมพูสีน่ารักที่ว่าชุดอากูมอนเนี่ยสุดยอดเลยชอบไหมล่ะเอเตมอนให้มาเนี่ยดูพวกเราสิว่าเราเป็นดิจิมอนแล้วความฝันเป็นจริงแล้วดีใจด้วยครับผมไปหาเอเตมอนกันแล้วนะออกขวาให้ไวเลยลงไปเอเตมอนอยู่เปล่าอ้าวเอเตมอนเหรอไม่รู้สิไม่มีใครอยู่ที่นี่มาก่อนนะงั้นอย่ามารบกวนฉันนะไปได้แล้วเองไม่ใช่เหรอเอเตมอนนะฮะ
เองคือเองใส่ชุดเอเดมอนป่ะเดี๋ยวมันต้องทำอย่างนี้ป่ะผมจำไม่ได้ไม่ใช่จังหวะนี้ต้องบทสรุปแล้วเข้าไปเลยยังไงต่อวะมันให้อ๋อมันให้บัตรสมาชิกมาอยากรู้อะไรข้างในไหมล่ะอยากครับข้างในมีอะไรเอ่ยดูดินายสามารถมาตามหาไอเทมได้นะมันฉันจะฉายไว้ขึ้นดาวเทียมเนี่ยอุปกรณ์การสวมใส่มีผลอย่างงอนอย่างนี้ประเภทนี้นี่โอเคไม่เกี่ยวกับที่เราอยากรู้ครับของเครื่องประดับของชุดเซ็ตทั้งหลายโอเคเอาล่ะอย่าไปบอกใครล่ะโยดแวงมันคืออะไรฟะไหนเอาบัตรสมาชิกไว้ให้ดูหน่อยดิถ้าเกิดมีก็เข้าได้โอเคพวกเราเป็นเพื่อนกันเข้าไปเลยขอบคุณครับโอ้โหมีหัวอิมพีเรียลดามอนด้วยแล้วก็มีอาวุธของโอเมกามอน2อันเมกามิเนี่ยมันเป็นชื่อระบบอะไรสักอย่างนะผมจำไม่ได้แล้วกำลังพัฒนาขึ้นไม่มีใครรู้อะไรมากเกี่ยวกับเขาเขาไม่ค่อยโผล่มาให้เห็นแล้วนะมีความลับเต็มไปหมดเลยอาวุธไม่ใช่ทุกอันหรอกนะที่จะเจอได้ในร้านค้าเนี่ยมันหายากนะของพวกนี้ที่นี่คือลานประมูลของหายากอยู่ที่นี่หมดถ้าเกิดว่าต้องการก็ลองมาลงเงินดูผมจะไม่ทำไซด์เควสอันนี้นะฮะคือไซด์เควสประมูลอ่ะมันจะมีมาเป็นช่วงๆตามในเรื่องถ้าเกิดเลยแล้วก็คืออดแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้ของแบบเต็มสูตรจริงๆอ่ะต้องค่อยๆไล่เก็บฮะซึ่งผมไม่ทำนะผมขี้เกียจแต่ว่าอีกเซฟนึงที่ผมเล่นเป็นเซฟหลักอ่ะอันนั้นผมประมูลมาครบทุกอย่างแล้วของฟูลหมดแล้วนะฮะปลดทุกอย่างแล้วโอกาสของคุณครับนี่คือของหลักของเราสไนเปอร์การ์ดมันเป็นโล่พิเศษเฉพาะมอนเท่านั้นนะของประมูลจะเป็นแบบนี้ฮะคือจะเป็นเฉพาะนะเป็นของพิเศษเฉพาะเริ่มต้นที่800บิตครับผมหยับไป3 800เอง1,001ครับ1,003ครับ1,005ครับ1,006ครับผม1,006นี่แหละ1,006ครับ1,006เองตีมอนไม่กี่ตัวก็ได้แล้วหุ้ย 1,600 ครับผมมีใครให้สูงกว่านี้ไหมเขียดไปดิอีกครั้งนะครับงั้นขายในราคา 1,600 ขอบคุณมากนะครับยินดีด้วยกับคุณที่ตรงนั้นผมจะส่งให้ไอเทมให้คุณนะครับเย่ ได้สไนเปอร์การ์ดแล้วโอเคเราได้ไอเทมสุดเจ๋งละได้เวลาไปแล้วแล้วเองมาทำมะเขืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวสไนเปอร์กาโล่มอนมอนแล้วเงื่อนไขของการประมูลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเงินไม่พอแล้วเราประมูลแพ้คืออดเลยนะของมันเสียไปเลยนะฮะสไนเปอร์ชิลมันลดพลังโจมตีอะดิผมอยากให้มอนมันตีแรงอะไม่ใส่เฉพาะไปเราไปไหนต่อวะเนี่ยโอเคไปหาเพื่อนเราครับคือตอนเนี้ยสไตล์การเล่นผมอ่ะผมอยากให้เราโดนตีแรงๆนะแล้วก็ใช้ไอเทม counter case ผมไปหามาแล้วนะฟาร์มจะเลเวล30ทุกตัวแล้วเนี่ยก็ counter case นี่เราโดนแรงเราก็ยิงตีสวนแรงเพราะฉะนั้นเราควรจะโดนแรงๆไว้นะเติมเลือดสู้นะ
มันอาจจะดูเล่นแบบเปลืองของหน่อยแต่ว่าหลังๆเกมนี้เงินเหลือฮะยังไงก็ใช้ไม่หมดอยู่แล้วหาเพื่อนเราก่อนอ้าวเพื่อนหายมีแอดมินแล้วปะยังไงสวัสดีใครฮะนั่นมีคนมาแทนที่อยู่เอเตมอนเหรอนายทำอะไรเนี่ยเขาแหละเอเตมอนน่ะไม่เข้าใจเหรอเขาใส่ชุดเอเตมอนอยู่อ่ะถ้าเกิดถามเขาอ่ะเขาอาจจะบอกอะไรเกี่ยวกับชุดดิจิมอนก็ได้นะโอเคโชคดีฉันจะไปรออยู่ใต้ดินนะครับทำไมพระเอกมันซื่อบื้อจังวะคือผมเห็นมันหัวเราะเฮ้เฮ้เฮ้ผมก็รู้แล้วว่ามันเป็นเอเตมอนอ่ะไปทวงชุดกันดีกว่าเจ้าหมอนี่แน่แน่บทสรุปหน้าถัดไปนายนายอีกแล้วอ่ะเรามีคัตซีนฉันบอกแล้วไงว่าไอเตมอนไม่ได้อยู่ที่นี่ซะหน่อยใช่เพราะว่านายคือไอเตมอนไงล่ะฮะฉันรู้นะว่านายทำอะไรอ่ะนายใส่ชุดเอเตมอนใช่ไหมล่ะเงียบไปดิรู้แล้วเหรอแย่จังอย่าบอกใครโอเคไหมเอานี่ไปฮ่าชุดอากูมอนนี่มันเป็นความลับระหว่างเรากับฉันระหว่างเรานะนายกับฉันพอรู้ปุ๊บให้เลยไอ้เปรตนี่เพื่อนเรามารอละเฮ้ยทีดีครับแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นดิจิมอนได้ไงอ่ะมีอะไรมาโชว์เยี่ยมเลยถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาแน่งั้นใส่ชุดกันเถอะมาสบายเลยทีเนี้ยสีน้ำเงินดูเหมือนดิจิมอนแม่เงียบนะไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นแหละถ้าเกิดไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเราไม่ใช่ดิจิมอนอะโอเคเงียบได้เงียบก็ได้มีอะไรอยากไปดูหน่อยอะฉันเข้าไปก่อนนะแล้วก็นายก็คอยตามมานะถ้าเกิดว่าฉันทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วจะตามไปนะจะมาเจอกันโอเคลองตัวได้ไม่ต้องห่วงฉันไม่เหมือนนายหรอกนะครับแม่คนเก่งครับเข้าไปละเราก็ไปมั่งสิเธอเป็นไรของเธอวันนี้หน้าทางแปลกๆจังเลยโอเคเราต้องไปหาเท็ดดี้ต่อเอ้ยอากูมอนวิ่งว่ะนี่เราคุยกันเลยนะมอนได้ไหมเขาจะโป๊ะแตกว่ะคู่หูหายเลยฉันด้วยอ่ะอยู่คนเดียวแต่ว่าไม่ได้แย่นะมึงฉานจุงอากูมอนน่ารักจังเลยอยากเอากลับไปเลือกจริงด้วยจังเลยนะอย่างเหมือนกันนะครับเฮ้ยตกใจหมดเลยหลงทางเนี่ยอยากมาเป็นพาร์ทเนอร์กันไหมล่ะไม่ดีกว่าครับดิจิมอนหายอีกแล้วดิจิมอนหลงทางนะดิจิมอนทันหลงทางอีกแล้วเพียบเลยนะเนี่ยโอเคไปเสียเวลาคุยทั้งคลิปครับผมคลิปนี้บอกเลยเอ้ยขอโทษนะครับไม่เข้านะครับดิจิมอนอีกแล้วครับผมหลงทางครับผมเมื่อกี้กับอากูมอนชมพูแล้วตอนนี้ก่อนนายโอเคผ่านไปได้แต่ว่าอย่าไปยุ่งอะไรคนอื่นเขาล่ะขอบคุณครับฉันคิดว่าดิจิมอนผ่านไปได้นะจ้ะแต่ตอนนี้ผมต้องไปทางไหนวะเนี่ยผมจำทางไม่ได้ดิดิจิมอนเหรอทำไมมาอยู่เนี่ยก็ยามข้างหน้าเขาให้เราเข้ามาผมไม่รู้ห้องแอดมินมันอยู่ไหนอ่ะผมวิ่งมั่วแล้วกันนะไม่ไปได้ไหมห้ามเข้าแต่ว่าดิจิมอนคงไม่เข้าใจหรอกเข้าใจครับเอ้าอยู่นี่เองช้านะนายอ่ะเอ้าก็บอกให้ตามมาแล้วเธอเรียบร้อยแล้วเหรอเจอเท็ดดี้ไหมอ่ะไม่ตอบเลยว่ะไม่เจอยังไม่ได้หาเลยที่จริงอ่ะจริงวิ่งมั่ว
ฉันก็ยังไม่เจอยังไม่เรียบร้อยเหมือนกันอ่ะหาทุกที่แล้วนะเขาบอกว่าเขาจะเข้าไปที่ห้องแอดมินนะเอาแล้วเจ้าหนี้มันจะไปได้ไกลขนาดไหนอ่ะนั่นแหละดีเดี๋ยวก็โดนลากออกมาเขาอยู่ข้างในนั้นหรือเปล่าไม่รู้สินะโอเคเป็นประโยชน์มากงั้นก็เข้าไปดูกันเลยดีกว่าป่ะได้เลยนำเองก็ไม่รู้ก็มาได้กันน่ะก็ไม่รู้ก็คือไม่รู้ไงโอ้โหลบนี่มันเกมมาสเตอร์นี่เจียมนี่ลบเร็วเดินกันชิวเลยพวกเองมีทหารด้วยมาทำอะไรกันที่นี่นะฮะพวกเรายังไม่ได้ประกาศแผนเลยนะขอโทษนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงการตรวจสอบเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเจอเขาแล้วจะรีบจัดการให้เร็วที่สุดฮะพูดถึงเรื่องอะไรกันเนี่ยไอ้ยายาเดาเต็มๆครับผมดอกนี้เฮ้ยทำไมดิจิมอนอยู่นี่วะเอ้ารู้กันหมดเฮ้ยมียาม2คนว่ะหนีไม่ได้หรอกดูแปลกมากน่าสงสัยจับไว้เบบี้เฟรมสวนไปเลยไอ้น้อยปล่อยได้ที่ไหนอ่ะโดนเจอแล้วเรียบร้อยมาทำอะไรกันที่นี่ฮะผมมาหาเพื่อนนะครับชื่อเท็ดดี้อ่ะขอโทษที่ทำให้ตกใจนะพอดีก็กังวลเกี่ยวกับเพื่อนของเธอนะลัคกี้เมาส์อาจจะจับไปเป็นตัวประกันอยู่ลัคกี้เมาส์เหรอเขาเป็นคนน่าเกลียดมากอ่ะพยายามเขาพยายามจะทำลายโลกดิจิมอนนะคือหมายถึงในเกมนี้นะฮะไม่ใช่ดิจิตอลเวิลด์นะมันก็ดิจิตอลเวิลด์ด้วยเหมือนเหตุผลนี่จะเขาจะเป็นคนที่ทำให้ระบบพังตอนนี้นะแต่ว่าทุกคนเขาก็สนุกกับดิจิมอนออนไลน์นะครับไม่อยากเชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของลัคกี้เมาส์ซะเนี่ยก็ตอนนี้พวกเราทุกคนกำลังตามหาอยู่ถ้าเกิดรู้แล้วพวกเธอช่วยอะไรเราอย่างได้ไหมได้เลยให้เราจัดการนะ GM มาขอเขาต้องช่วยอยู่แล้วโอเคงั้นช่วยหน่อยนะพวกเราได้ยินว่าเขาเดินทางไปเขตตะวันตกเอ้าตัดงี้เลยเหรอเอ้าไม่อธิบายรายละเอียดหน่อยเหรอบอกให้ไปตะวันตกแล้วก็จบเลยฉันจะจับเจ้าลัคกี้เมาส์นั่นให้อยู่หมัดเลยฉันเพิ่งนึกได้ว่ามีเรื่องต้องไปทำอ่ะนะอ้าวไอ้นี่ก็ตัดบทไวเหมือนกันเอ้าแต่ละคนตัดบทกันดื้อๆเลยให้เราไปหาเองครับเป็นอะไรอีกวะเนี่ยโอเคตอนนี้ต้องพึ่งดิจิมอนแล้วนะพวกเราไปตะวันตกกันเถอะโอเคคลิปนี้ตัดเท่านี้ครับสรุปคือแม่งไม่ได้ไปไหนเลยยืนคุยกันทั้งคลิปวิ่งหาโน่นหานี่เพราะว่าเดี๋ยวต่อจากนี้คือผมต้องไปเขตตะวันตกไปกลับไปที่ฟินิกเบย์นู่นเลยฮะซึ่งมันจะวิ่งไกลมากก็ไว้เจอคลิปหน้าเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปเท่านี้นะแล้วก็คลิปหน้าเราก็จะไปฟินิกเบย์ก่อนไปเดินเรื่องอันยิ่งใหญ่ของนะฮะก็ได้กลับมาที่เดิมแล้วก็ได้กลับไปที่เหมือนที่เดิมอีกทีนึงกลับมาที่วัตโพลูนแล้วก็กลับไปที่ฟินิกเบย์อ่ะดันกดเข้ามาก่อนเดี๋ยวไม่ขลังไม่ได้มันต้องตัดคลิปที่มัวแต่นึกถึงกำหนดการฮะโอเคงั้นคลิปนี้ผมตัดไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็พบกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมเท็ดดี้นะครับก็เหล่าดิจิมอนในดิจิมอนหมวด 3ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ